สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันแล้วเช่นเคยนะฮะทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP 1ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณทุกค่ำคืนเจอผมได้ที่นี่นะฮะยังไงก็ฝากไปติดตามเชียร์อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับในช่อง F1 Thailand อันนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการแข่งรถแข่ง Formula 1นะซึ่งก็จะเริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับ MotoGP นี่แหละถ้าไม่มีการเลื่อนการแคนเซิลอะไรกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาว2ล้อทุกสายพันธุ์นะครับนั้นก็ไปให้กำลังใจกันทั้ง2ช่องทาง3ช่องทางกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Valentino Rossi นะฮะ The Doctor นักแข่งจอมเก๋าอดีตแชมป์โลก9สมัยชาวอิตาลีสังกัด Yamaha SRT ในปีนี้เนี่ยข่าวล่ำข่าวลือนะฮะว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักแข่งของ Rossi หรือเปล่านะครับหลังจากที่อายุก็ล่วงเลยเข้ามาปีที่41แล้วนะเป็นนักแข่งที่อายุมากที่สุดณตอนนี้นะฮะรอสซี่เนี่ยลงแข่งในปี1996นั่นก็คือรุ่น 125cc นะฮะในขณะที่นักแข่งบางคนที่แข่งขัน MotoGP อยู่ณตอนนี้ยังไม่เกิดได้ซ้ำหรือว่ายาวนานนะครับเส้นทาง25ปีของพ่อหมอเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับจากปากคำของคนที่ใกล้ชิดแล้วก็จากข้อมูลแหล่งอ้างอิงต่างๆที่มันถูกเชื่อมโยงกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับอนาคตจอมเก๋าคนนี้นะฮะเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของโปรแกรมการจะไปทำการซ้อมนะฮะของรอสซี่ก็ถูกแคนเซิลออกไปเรียบร้อยหลังจากที่จะพาเด็กๆในอะคาเดมี่นะฮะไปที่ปอร์ติเมาปอร์ติเมาก็เป็นหนึ่งในสนามแข่งในปีนี้ด้วยเนาะสนามที่3นะครับที่โปรตุเกสก็คือสนามสุดท้ายใน MotoGP ปีนี้นั่นเองนะครับรอสซี่ก็จะพา VR46 Academy เนี่ยไปหลายๆคนแต่สุดท้ายอากาศไม่เป็นใจครับทุกคนอากาศฝนฟ้าแล้วก็เรื่องของกระแสลมเรื่องของอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ต้องยกเลิกโปรแกรมนี้ไปว่าอย่างนั้นนะฮะความจริงแล้วก็คือจะต้องได้ลงการซ้อมวันนี้แหละนะฮะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะยังคงไปได้หรือเปล่าก็ลุ้นตามกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ยุโรปหลายประเทศนะฮะโดนเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะฮะโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวรวมทั้งที่สเปนเราได้เห็นนะฮะก็ไปทดสอบไปซ้อมไปเทสกันในเฮเรสนะครับก็ถือว่าอย่าง Honda ก็ไปเมื่อช่วง 3-4 สัปดาห์ก่อนก็เจอฝน World Superbike เหมือนกันในขณะที่ World Superbike ไปรอบที่2นี่ก็ยังเจออีกอยู่นะฮะอันนะครับมาต่อที่เรื่องของ Rossi กันนะครับสำหรับ Rossi เนี่ยในปีนี้กับสัญญา1ปีนะฮะข่าวออกมาว่ารู้สึกว่าจะให้เวลากับตัวเองในการตัดสินใจนะฮะในการที่จะทบทวนว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยประมาณ 6-7 สนามนะครับ 6-7 สนามมันก็ตีไว้ก็เกือบจะครึ่งทางละนะแต่ถ้ามันมีการยกเลิกการแคนเซิลบางสนามไปเนี่ยอาจจะลดลงมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นครึ่งทางพอดีนะฮะ6-7สนามรอสซี่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่ท้าทายรู้สึกไม่สนุกกับมันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะพิจารณาทบทวนว่าจะให้เป็นไปในฤดูกาลสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะทุกคนโอ้ก็ต้องเรียกว่าหลายๆคนก็มันมีทั้งอยากให้อยู่ต่อแล้วก็อยากให้วางมือนะฮะอยากให้หลีกทางให้น้องๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าวางมือไปแล้วเนี่ยรอสซี่จะไปยังไงต่ออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงไม่แพ้ประเด็นเรื่องของการวางมือนะฮะนั่นก็คือการที่จะไปสวมบทบาทบอสหรือว่าสวมบทบาทผู้บริหารเจ้าของทีมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะในตอนนี้ VR46 ก็เรียกว่ายังไม่มีทีมใน MotoGP นะครับเมื่อไปถามรอสซี่หรือไปถามใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็มักจะเรียกว่าพูดแบบอาจจะที่เล่นที่จริงเสมอนะฮะจะมองว่าเอ๊ะยังไม่มีงบประมาณในการทำตรงนั้นตรงนี้สักเท่าไหร่ถามว่ามันยังใช้เงินเยอะไหมนะฮะแล้วรอสซี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงินปุ๊บจะทำได้ไหมทำได้ทันทีเลยหรือเปล่าก็ทำได้แน่นอนนะฮะทำได้แน่นอนมันจะต้องมีเงินเตรียมไว้เนี่ยโอ้โหนะตีไว้ก็ถ้าจะทำทีมผมไม่แน่ใจว่ารอสซี่จะทำทีมในรูปแบบไหนถ้าทำทีมอิสระอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากคำว่าไม่ได้ใช้เงินมากเนี่ยก็จะต้องมีประมาณสัก 4-500 ล้านขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าทำทีมที่มันเหนือขึ้นไปกว่านั้นอันนี้ก็อาจจะต้องโอ้มีถึงพันล้านเลยทีเดียวถ้าทุกคนอาจจะมองว่าโอ้ยรอสซี่จิ๊บๆเขามีเงินอยู่แล้วแต่แน่นอนเขามีหลายพันล้านแล้วนะแต่เขาจะมาลงทุนกับสิ่งนี้เพียงคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะในโลกของธุรกิจเนี่ยมันก็คงไม่มีใครที่จะทุ่มอะไรกันขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องหาพันธมิตรหาคนที่จะมาลงขันด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ถามว่ามีการคุยมีการเตรียมตัวหรือยังก็ยอมรับนะฮะว่ามีการวางแผนกันคร่าวๆแล้ว
มันไม่ใช่เป็นการวางแผนเพื่อที่จะมารอว่าเอ๊ะรอสซี่เหมือนจะไม่ไหวแล้วมันจะเลิกแข่งแล้วไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับทุกคนแต่มันเป็นประเด็นที่ว่าความเรียกว่าพัฒนาการการเติบโตของเด็กๆใน Academy เนี่ยนะฮะใน VR46 Academy เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปได้เร็วเกินคาดว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นทางรอสซี่ก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เลยจะต้องแบบว่าเตรียมซัพพอร์ตนักแข่งรุ่นใหม่พวกนี้ซึ่งเด็กๆใน Academy ของรอสซี่ก็จะมีเด็กจากอิตาลีนะฮะหลายๆคนแต่ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดในตอนนี้ก็คือฟรังโกโมบิดาลีใช่ไหมฮะนักแข่งหมายเลข21ที่เป็นถึงรองแชมป์ในปีที่แล้วนั่นเองแล้วในปีนี้ทั้งรอสซี่แล้วก็โมบิดาลีเนี่ยก็จะไปจับคู่เป็นคู่หูทีมเมทกันในทีม Yamaha SRT นั่นเองนะฮะเมื่อการเติบโตของเด็กๆใน Academy มาอย่างนี้แล้วก็จะต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นดังนั้นช่องทางตรงนี้หลายคนอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรอสซี่เนี่ยจะไปเอารถของค่ายไหนทีมไหนมาใช้ล่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจพอสมควรนะฮะทุกคนซึ่งตรงนี้อาจจะมีสัญญาใจกับทาง Yamaha อยู่พอสมควรเพราะว่า VR46 Academy เนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือกันนะฮะร่วมทุนกันระหว่างตัวรอสซี่เองแล้วก็ Yamaha นะครับที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ Yamaha เองเขาก็มีทีมรองที่เป็นทีม SRT อยู่แล้วนะทีม Satellite เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่า Yamaha จะซัพพอร์ตรถให้กับรอสซี่เนี่ยมันจะเป็นการเกินกำลังของ Yamaha ไปหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่นอกเสียจากว่าทาง SRT จะไม่ร่วมมือกับ Yamaha แล้วมันก็พูดยากนะมันอาจจะมองไม่เห็นรอยร้าวกันสักเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดทางลัสอัลลาซารีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์นะฮะระหว่าง SRT ทีมของเขาเนี่ยแล้วก็Factory โรงงานของ Yamaha เนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีว่าอย่างนั้นเหมือนจะไม่มีวี่แววว่าจะโบกมืออำลากันน่ะดังนั้นประเด็นนี้ก็ยากนะฮะทุกคนคือจริงอยู่เข้าใจอยู่ว่ามีสัญญาใจกับทาง Yamaha อยู่นะฮะเหมือนอย่างที่โอโซ่นะฮะเพื่อนสนิทของรอสซี่ซึ่งตำแหน่งของเขาก็คือดูแลจัดการบริหารในส่วนของ VR46 Academy เนี่ยก็ออกมาบอกว่าแน่นอนนะครับว่า Yamaha เองเนี่ยก็เป็นทีมที่มีความฝันร่วมกันมายาวนานนะฮะแต่ก็ยังบอกไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าจะไปที่ Yamaha หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่อีกหนึ่งความเชื่อมโยงที่จะมองข้ามไม่ได้นะฮะนั่นก็คือทีม Espoon Soroma ในปีนี้หรือว่าทีม Aventia Ducati นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้มีนักแข่ง2คนก็คือนักแข่งใน Academy ของ Rossi เองนะครับน้องชายแท้ๆแหละลูก้ามารินี่นักแข่งหมายเลข10ผู้ซึ่งก้าวขึ้นมาจาก Moto 2นะฮะขึ้นมาในทีมนี้เนี่ยก็มาจับคู่กับอินเนียบาสเตียนินี่นะครับก็อันนี้เป็นแชมป์โลกมอเตอร์2ปีแล้วนะเรียกว่าทีมนี้เอาแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกเนี่ยมาอยู่ในทีมซึ่งตรงนี้จะถามว่ามันไม่ใช่ทีมของ VR46 นะฮะทุกคนแต่มันจะเป็นทีมที่แบบว่ารอสซี่เองก็จะต้องแบบว่าแชร์ค่าใช้จ่ายค่ารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยให้กับเก้าอี้ของลูก้ามารินี่ที่ดันขึ้นมานั่นเองนะฮะดังนั้นก็เลยกลายเป็นผู้สนับสนุนนั่นแหละสังเกตดูรถแข่งเนี่ยจะเป็น VR46 น่าจะคล้ายๆรถแข่ง Moto 2เลยเราจะเห็นรูปรถแข่งของลูก้ามารินี่ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแต่รถแข่งของอีกคนนึงก็คืออินเนียบาสเตียนินี่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่มันก็ต้องไม่เหมือนลูก้าแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ผู้สนับสนุนคนละส่วนคนละฝ่ายคนละคนกันถ้าทุกคนยังนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกไปถึงทีม LCR Honda นะฮะดูนักแข่งอย่างนาคากามิกับแคลคาสโรนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเรียกว่าสีรถหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างนั้นก็มันส่วนต่างของผู้สนับสนุนนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผลงานของลูก้ามารินี่มาดีสมมุตินะฮะในปีนี้เนี่ยมาดีเกินคาดโอกาสที่รอสซี่เองเนี่ยจะเข้าไปเทคโอเวอร์เอากับเอสพอนโซโรมาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับทุกคนแต่มันก็จะต้องแลกมาด้วยรถแข่งที่จะต้องใช้กับดูคาติต่อไปไหมล่ะหรือจะเรื่องของยามาฮ่าเออนะฮะตรงนี้มันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอยู่ดังนั้นก็น่าเห็นใจรอสซี่ในปีนี้นะครับที่เขาจะต้องสวมบทบาทหลายสิ่งหลายอย่างในการตัดสินใจคืออย่างแรกก็คือจะต้องมาดูช่างอยู่ใจของตัวเองนะฮะว่าเขาจะมีความสนุกสนานมีความท้าทายกับเกมการแข่งขันในฐานะเป็นนักแข่งเนี่ยอีกนานไหม6-7สนามที่ว่ามาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีไฟไม่มีแรงจูงใจตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเอายังไงต่อนั่นก็คือในส่วนหนึ่ง
แล้วก็ต้องดูประเมินดูผลงานของเอสพอนโซลาม่านะฮะของลูก้ามารินี่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจอะไรก็คงจะต้องมีเวลาในปีนี้ในการเตรียมตัวเพราะว่าถ้าเกิดวางมือปุ๊บก็แสดงว่าจะต้องเตรียมตัวแล้วปีหน้าก็จะต้องมุ่งเข้าสู่บทบาทของเจ้าของทีมของบอสต่อไปมองแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะจริงๆอาจจะมองว่าโหเท่จังรอสซี่ทำไมยิ่งใหญ่ทั้งนักแข่งจะไปต่อในอีกสายนึงก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ความเป็นนักแข่งของเขาความที่แบบว่าจะต้องจัดการในตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยใจทุกคนมันเหนื่อยใจนักแข่งอาจจะต้องการสมาธิจะต้องการอะไรแต่จะต้องมีเรื่องใหญ่โคตรใหญ่มากๆเนี่ยมาให้ตัดสินใจมาให้จัดการมาให้คิดคำนวณเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็อาจจะเรียกว่ารบกวนสมาธิจิตใจของรอสซี่อยู่พอสมควรนะอาจจะมีผลแต่ใจจริงเนี่ยผมจริงๆผมก็ในฐานะของคนที่เป็น FC ของรอสซี่มาอย่างยาวนานเนี่ยเคารพในทุกการตัดสินใจของพ่อหมอแกนะฮะแต่ก็อยากจะเห็นโพเดียมครั้งที่200ของแกมันก็วืดไปวืดมาหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะฮะตรงนี้ทีนี้เมื่อถามผมว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไหวไหมล่ะกับ 6-7 สนามเนี่ยทุกคนว่าน่าจะเป็นอย่างไรถ้าให้ผมวิเคราะห์ในส่วนของตัวแข่งเอาส่วนของตัวแข่งก่อนนะฮะมันจะมีการทำงานที่เปลี่ยนไปอยู่ 2-3 อย่างครับทุกคนคือในส่วนของตัวแข่งเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องยนต์รอสซี่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากยามาฮ่าแฟคทอรี่โรงงานว่าใช้สเปคล่าสุดก็คือ2020นะฮะเป็น M1 2020ก็สเปคเดียวกันกับแฟบกับมาร์วิลวินเยเลสนั่นแหละในยามาฮ่ามีแค่คนเดียวคือแฟรงกี้หมายเลข21ใช่ไหมฮะที่ได้ใช้สเปค2019โมดิฟายก็ตัดไปเรื่องของรถแข่งนะฮะเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับฟีลการขับของรอสซี่แต่จะมีผลเรื่องนึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องของทีมงานนะฮะ SRT ก็ไม่เปิดโอกาสให้รอสซี่เนี่ยนำทีมงานเข้ามาเยอะนะฮะคนที่ติดสอยห้อยตามรอสซี่มาก็ 2-3 คนเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นประเด็นนี้มันก็50-50นะผมว่าคือถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะฮะแต่ถ้าจะแบบว่าดีก็คือพุ่งไปเลยล่ะแต่การที่จะมาทรงๆอยู่ในส่วนของการเซตอัพรถของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าผมมองไปที่บวกกับลบเลยทีเดียวมองแบบวัดใจ50-50ไปเลยคือถ้าดีก็พุ่งไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ดีก็ดรอปลงไปเลยไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงประเด็นนี้นะฮะแล้วก็การที่มีเพื่อนร่วมทีมอย่างสิทธิ์รักของตัวเองเนี่ยแฟรงโก้โมเบเดลี่เนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็อาจจะเป็นแรงอะไรสักอย่างนึงนะระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์คู่นี้ผมว่าเป็นในเชิงบวกนะดังนั้นตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรมากนักนะครับในบรรยากาศผมยังเข้าใจความเป็นมืออาชีพความเก่าเกมของรอสซี่อยู่แต่ผมก็จะห่วงแต่ในส่วนของช่างนะฮะว่าจะสามารถสื่อสารหรือจะสามารถที่จะแชร์ข้อมูลแชร์ความคิดเห็นกันได้มากน้อยเพียงใดนะผมก็หวังนะครับว่าทีมงานของ SRT ที่เตรียมไม่ให้เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่นะครับแต่ก็มีตัวเก่าๆอยู่ในทีมเยอะเหมือนกันเนี่ยบวกกับรอสซี่เองนะครับที่ย้ายจากแฟคทอรี่โรงงานหลังจากที่อยู่มา2ช่วงนานหลายปีพอสมควรเนี่ยมาเจอคนใหม่ๆวิธีการทำงานใหม่ๆบอสคนใหม่บางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์ก็ได้ในฐานะของใครก็แล้วแต่ที่เชียร์ยามาฮ่าอยู่เป็น FC ของรอสซี่อยู่นะครับทุกคนผมมองว่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ของยามาฮ่าที่หลายคนอาจจะโอ้ยมันจะสู้เขาได้หรือเปล่าในเครื่องยนต์ตัวเดิมนะฮะจริงๆถ้าผมมองเนี่ยถ้าตัดในส่วนของไอ้ปัญหาเครื่องพังเครื่องอะไรออกไปเนี่ยผมว่ายามาฮ่าแรงขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับปี2019นะครับหมายถึงว่าท็อปสปีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยามาฮ่าจะไปมีปัญหาในส่วนของการทำงานของช่างนะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่การสื่อสารกันระหว่างนักแข่งกับช่างมากกว่านะฮะคือยังเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีการเรียกว่าให้ข้อมูลให้อะไรกันได้ยังไม่ตรงประเด็นกันสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เซตตรงนั้นพลาดเติมตรงนี้พลาดอะไรนิดขาดเกินไปอยู่เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าแล้วก็เรื่องวาล์วมีปัญหาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในปีนี้นะครับเป็นในส่วนของปีที่แล้วเพราะว่าลินจาวิทเองก็ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันนะฮะว่าวาล์วตัวใหม่เนี่ยได้ทำการทดสอบอย่างหฤหรษ์นะหลายพันกิโลเดียวนะครับทดสอบใช้งานเนี่ยดังนั้นก็ 100% ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ผิดกฎอยู่แล้วนะครับทุกคนในปีนี้ยามาฮ่าไม่โดนแน่ๆนะฮะนอกจากจะไปหมกเม็ดเรื่องอะไรอีกใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้แซวนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของ The Doctor นะฮะวาเลนติโน รอสซี่นักแข่งจอมเก๋ากับทุกเรื่องราวทุกประเด็นทุก
แง่นะครับที่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยเพียงใดผมยกมาพูดยกมาเล่าทั้งหมดเลยนะจะได้กระจ่างจะได้คาใจกันแล้วก็เชื่อว่ายังคงมี FC MotoGP ในบ้านเราเนี่ยนะฮะตามให้กำลังใจพ่อหมอแกอยู่พอสมควรนะครับและพวกเราทุกคนก็ที่เชียร์อยู่เนี่ยก็ควรจะเคารพในการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างของแกนะฮะเพราะว่าความสำเร็จนักแข่งหมายเลข46คนนี้ไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วล่ะเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยคำว่าตำนานไปแล้วนะครับทุกคนโอเคนะฮะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ